ชายผู้ที่ดูปกติมากที่สุดในสำนักงานนักสืบผู้ที่มีน้องสาวเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาถ้าเบอร์น้องสาวของเขาแล้วต่อให้ต้องทำลายล้างโลกเขาก็ยินดีที่จะทำผู้ใช้ภาพลวงตาและเป็นหน่วยสอดแนมแห่งสำนักงานนักสืบทานิสกิจุนนิจิโร่เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนและเราสำนักงานนักสืบกับพอดมาเฟียกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวของตัวละครกันอีกเช่นเคยและเนื้อหาหลังจากนี้นั้นนะครับจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในอนิเมะหลายส่วนใครที่กลัวโดนสปอยเนี่ยก็สามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ซีเรียสก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับจุนิจิโร่เปิดตัวมาในอนิเมะครั้งแรกตอนที่2ซึ่งปรากฏตัวมาโดยแจ้งว่าตนเองนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายที่มีความแค้นต่อประธานของสำนักงานนักสืบเพื่อเป็นบททดสอบให้กับอาซูชิเด็กใหม่ซึ่งได้โดนทาบทามมาจากดาใส่ให้มาเข้าทำงานที่นี่ว่ามีคุณสมบัติพอหรือเปล่าที่จะเข้าสำนักงานนักสืบซึ่งการทดสอบครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและอาซูชิก็ได้เข้าทำงานที่สำนักงานนักสืบในที่สุดการแสดงครั้งนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าจุนอิจิโร่ของเรานั้นทำได้เป็นอย่างดีเยี่ยมตอนแรกที่นั่งดูเนี่ยทั้งคนดูทั้งอาซูชิเนี่ยก็คงคิดกันไปเองแล้วล่ะครับว่านี่มันต้องเป็นตัวโกงอย่างแน่นอนวันต่อมาได้มีหญิงสาวคนหนึ่งมาจ้างวานให้สำนักงานนักสืบให้ไปจัดการกับคนบางกลุ่มโดยตัวเธอนั้นนะครับบอกว่าพักนี้ที่ด้านหลังบริษัทของเธอนั้นมีกลุ่มคนซึ่งดูท่าทางน่าสงสัยและดูท่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีคอยเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นจึงอยากขอไหว้วานให้สำนักงานนักสืบส่งคนไปตรวจสอบบริเวณนั้นหน่อยคุณอิคิดะจึงส่งตัวจุนอิจิโร่กับอาซูชิให้ไปตรวจสอบบริเวณนั้นแต่ทว่างานครั้งนี้นั้นนะครับเป็นกับดักที่พอร์ตมาเฟียนั้นสร้างไว้โดยเธอคนนี้นั้นนะครับเป็นคนของพอร์ตมาเฟียซึ่งได้รับคำสั่งมาให้จับกุมตัวของอาซูชิที่มีพลังในการกลายร่างเป็นเสือซึ่งเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาดมืดตอนนี้นะครับโดยเธอเปิดฉากด้วยการยิงปืนรัวใส่พวกจุนอิจิโร่แต่นาโอมิน้องสาวที่เขาสุดแสนจะหวงแหนนั้นได้เอาตัวมาบังกระสุนให้ทำให้จุนอิจิโร่นั้นฟิลขาดเป็นอย่างมากจึงได้เปิดใช้งานพลังพิเศษของเขาโดยพลังนี้มันสามารถสร้างภาพลวงตาได้ในบริเวณอาณาเขตที่จุนอิจิโร่เปิดใช้งานซึ่งมันทำให้เขานะครับได้เปรียบเป็นอย่างมากและเกือบจะสังหารเธอลงได้แต่ในเวลาเดียวกันนะครับอากุตังอวะหนึ่งในเด็กผู้กระหายเลือดแห่งพอร์ตมาเฟียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ใช้พลังของเขานั้นนะครับแทงเข้าไปที่ด้านหลังของจุนิจิโร่ทำให้จุนิจิโร่นั้นเสียเลือดเป็นจำนวนมากและหมดสภาพไปในที่สุดแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังเข้าตาจนนะครับดาไซก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้หยุดการต่อสู้ครั้งนี้ลงจากนั้นจุนิจิโร่ก็ได้เข้ารักษาตัวกับโยสโนะแพทย์ประจำกลุ่มของสำนักงานนักสืบนะครับจนตัวเขาเนี่ยสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งต่อมาในเหตุการณ์ที่อาซูชิและเคียวกะนั้นถูกชิงตัวไปโดยพอร์ตมาเฟียจุนิจิโร่จึงได้รายงานสถานการณ์ให้ทุกคนฟังประธานจึงจัดทีมเพื่อช่วยเหลืออาซูชิแม้ว่าลัมโปจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามนะครับในเวลาต่อมาสำนักงานนักสืบได้หาข้อมูลจนครบและได้รู้ที่อยู่ของอาซูชิจุนิจิโร่จึงได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบที่นั่นแต่ในนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยศพและกองเลือดจำนวนมากเพราะว่ามีมือสังหารของพอร์ตมาเฟียนั้นได้รับคำสั่งให้มาฆ่าปิดปากทุกคนที่อยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้ข้อมูลเรื่องที่อยู่ของอาซูชิหลุดไปยันหูของศัตรูแต่แล้วนะครับด้วยความร่วมมือกันของทุกคนเนี่ยจึงได้ช่วยเหลืออาซูชิและเคียวกะให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุดหลังจากนั้นสำนักงานนักสืบก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับอาซูชิและเคียวกะที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยโดยจุนอิจิโร่นั้นนะครับก็ได้เข้าร่วมในงานสังสรรค์ครั้งนี้ด้วยต่อมาได้มีกิลด์นะครับองค์กรจากทางฝั่งยุโรปมาขอซื้อใบอนุญาตที่มันสามารถทำให้ผู้ใช้พลังพิเศษนะครับใช้พลังพิเศษได้อย่างถูกกฎหมายจากสำนักงานนักสืบแต่ประธานก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะเนื่องจากกิลนั้นเป็นตัวการที่ทำให้พอร์ตมาเฟียมาจับกุมตัวของอาซูชิกิลที่เหมือนโดนหักหน้านะครับจึงได้ประกาศสงครามกับสำนักงานนักสืบเช้าวันรุ่งขึ้นกิลได้ทำลายบริษัทสาขาย่อยของพอร์ตมาเฟียลงจนมันออกข่าวดังไปทั่วเมืองโยโกฮาม่าและนี่ก็ถือเป็นการเตือนเป็นแนวว่าอีกไม่นานที่ทำงานของสำนักงานนักสืบก็จะเป็นเช่นนี้ประธานจึงส่งให้พวกจุนิจิโร่ทำงานกันเป็นคู่เพื่อตระเวนดูลาดเลาว่ามีอะไรผิดปกติไหมในเมืองนี้พอภัยพิบัติครั้งใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วจุนิจิโร่ได้จับคู่กับอาซูชิเพื่อไปตระเวนดูลาดเลาโดยมีนาโอมิตามไปด้วยนะครับแม้ว่าจุนิจิโร่จะขอร้องให้เธอกลับไปยังที่ปลอดภัยก็เหอะนะแต่ในระหว่างที่เดินอยู่จู่ๆนาโอมิก็ได้หายตัวไปเฉยเลยจุนิจิโร่จึงได้วิ่งตามหาเธอไม่นานเขาก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นคนจับตัวนาโอมิไปและเธอก็ได้ใช้พลังของเธอนะครับเพื่อทำให้ทุกคนบริเวณรอบๆนั้นเข้ามายังห้องอีกมิติหนึ่งที่ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกที่เธอนั้นสร้างไว้จุนิจิโร่กับอาซูชิจึงได้ร่วมมือกันต่อสู้แต่มันก็ลำบากหน่อยๆนะครับเนื่องจากพลังของเธอนั้นมีความเร็วเป็นอย่างมากจึงทำให้จุนิจิโร่นั้นนะครับถูกจับกุมเข้าไปในห้องขังที่เธอนั้นสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความร่วมมือกันของจุนิจิโร่กับอาซูชิก็ทำให้ทั้งคู่นั้นนะครับสามารถเอาชนะเธอลงได้ต่อมาได้มีศึกที่สำนักงานนักสืบต้องมีเรื่องให้เข้าปะทะอีกครั้งเมื่อทั้ง3องค์กรใหญ่ได้แก่สำนักงานนักสืบพอร์ตมาเฟียและกิลนั้นนะครับต้องมาห้ามหั่นกันในศึกครั้งนี้และจะมีแค่องค์กรเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอดโดยพอร์ตมาเฟียนั้นนะครับตั้งใจที่จะปิดชีพคนของสำนักงานนักสืบทั้งหมด
ส่วนฝ่ายกิลเองก็ต้องจะชิงสมบัติของสำนักงานนักสืบอีกด้วยดาไซจึงแบ่งจำนวนคนออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายตั้งรับและฝ่ายจู่โจมโดยจุนอิจิโร่นั้นนะครับก็ได้จู่ฝ่ายจู่โจมนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการล้อมโจมตีศัตรูที่บุกมาเยือนฐานทัพไม่นานชูยาผู้ใช้พลังแรงน้ำถ่วงแห่งพอร์ตมาเฟียก็ได้บุกเข้ามายังฐานที่ตั้งของสำนักงานนักสืบและได้บอกข้อมูลอะไรบางอย่างกับประธานซึ่งเนื้อในนะครับมีความหมายว่าในตอนนี้นั้นกิลได้ส่งคนไปลักพาตัวนาโอมิเพื่อที่จะได้เอามาต่อรองในการแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาตพลังพิเศษในตอนนี้นั้นนาโอมิตกอยู่ในอันตรายแล้วล่ะครับประธานจึงสั่งให้นาโอมิกับเพื่อนของเธอนั้นนะครับหลบหนีก่อนที่พวกนักล่านะครับจะตามหาตัวเธอเจอแต่ในระหว่างหลบหนีนั้นนะครับนาโอมิก็ได้ถูกนักล่าตามตัวทันจนได้และได้ถูกจับกุมตัวในที่สุดหลังจากถูกจับไว้ได้ไม่นานนะครับคุนิกิดะกับจุนอิจิโร่จึงได้เข้ามาช่วยเหลือนาโอมิไว้และได้เข้าปะทะกับนักล่าทั้ง2คนจนทำให้ทั้งหมดนะครับต่างหนีเอาตัวรอดกันมาได้จุนอิจิโร่จะปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงที่ประธานกับโมรินั้นเจรจาสงบศึกกันชั่วคราวเพราะเนื่องจากกิลนั้นนะครับแข็งแกร่งและยากที่จะต่อกรจนเกินไปทำให้ทั้ง2องค์กรนะครับต้องร่วมมือกันโดยจูนิจิโร่ได้รับหน้าที่ให้นำตัวของอาซาชิไปส่งบนเรือโมบิดิกเพื่อหยุดยั้งแผนการทำลายล้างเมืองโยโกฮาม่าของกิลและบทบาทของเขาในศึก3เศร้าก็ได้สิ้นสุดลงต่อมาได้มีองค์กรเดอะพาร์คองค์กรตัวประกอบที่ได้เข้าทำลายร้านคาเฟ่ที่พวกจูนิจิโร่ชอบเข้าไปนั่งเล่นอยู่บ่อยๆเพื่อหวังจะทำให้สำนักงานนักสืบนั้นหวาดกลัวและบอกที่ซ่อนสมบัติของกิลมาเมื่อรู้ข่าวนะครับพวกจูนิจิโร่ก็ไม่รอช้าที่จะบุกไปยังฐานทัพของพวกเดอะพาร์คและได้ทำลายฐานที่ตั้งของพวกมันจนย่อยยับจากนั้นวันต่อมานะครับเขาก็ได้รับหน้าที่ให้ไปตรวจสอบการเสียชีวิตของอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นดั่งพ่อเลี้ยงของอาซูชิในวัยเด็กเมื่ออาซูชิรู้ข่าวว่าอาจารย์ใหญ่ตายนะครับเขาก็ได้ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากระหว่างนั้นก็จะมีจูนิจิโร่นี่แหละครับที่คอยปลอบใจอาซูชิอยู่ตลอดถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จก็ตามนะครับต่อมาในเหตุการณ์กินเองที่ทั้งสำนักงานนักสืบและพอร์ตมาเฟียนั้นต้องมาห้ามหันกันเองเนื่องจากผู้นำของทั้งสองฝ่ายนะครับถูกชายปริศนาฝังไวรัสอะไรบางอย่างเข้าสู่ร่างกายโดยไวรัสตัวนี้นะครับแค่การรักษาธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้ครับการที่จะรักษาไวรัสตัวนี้ได้นั้นก็ต้องมีผู้นำของใครคนใดคนหนึ่งตายลงนั่นเองจึงจะสามารถแก้ไวรัสที่มีอยู่ในร่างกายได้โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้นั้นนะครับก็เป็นแผนการของจอมันอัจฉริยะฟิโอดอร์ที่พยายามจะทำลายทั้งพอร์ตมาเฟียและสำนักงานนักสืบลงนั่นเองในระหว่างที่ทุกคนกำลังสับสนและเศร้าหมองอย่างมากนะครับจู่ๆชูยาผู้ใช้พลังแรงน้ำถ่วงแห่งพอร์ตมาเฟียเนี่ยก็ได้บุกมาเยือนโรงพยาบาลที่ประธานนั้นนอนรักษาตัวอยู่คุนิคิดะจึงได้หาทางหนีโดยทิ้งให้จุนอิจิโร่นั้นนะครับแซงทำเป็นขอเจรจากับพวกพอร์ตมาเฟียตามที่จริงแล้วเขาต้องการให้จุนอิจิโร่เข้าใกล้ตัวบอสของพอร์ตมาเฟียมากที่สุดเพื่อที่จะให้จุนอิจิโร่นะครับใช้พลังพิเศษของเขารอบสังหารบอสของพอร์ตมาเฟียลงนะครับแล้วมันก็เป็นไปตามคาดการเจรจานั้นไม่สำเร็จพอร์ตมาเฟียจึงได้จับกุมตัวจุนอิจิโร่ไว้เป็นตัวประกันแต่ในระหว่างที่โดนจับเขาก็ได้ใช้แผนการที่เตรียมไว้กับคุนิคิดะตอนต้นจึงทำให้เขานั้นนะครับสามารถหลุดพ้นออกมาจากพันธนาการและได้เจอตัวบอสในที่สุดระหว่างที่เขากำลังจะลงมือสังหารนะครับเขาก็ถูกขัดขวางไว้ด้วยโคโย1ใน5ผู้บริหารสูงสุดของพอร์ตมาเฟียนะครับจากนั้นพวกเขาทั้ง2คนจึงได้เข้าปะทะกันแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นนะครับเกือบที่จะทำให้จูนิจิโร่นั้นสู่ขิดกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากพลังบวกกับสถานที่ที่ทำให้เขานั้นนะครับเสียเปรียบโคโยเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างที่เข้าตาจนเขาก็ได้เคียวกะเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีและได้พากระหลบหนีออกมาได้ในที่สุดหลังได้รับการรักษาด้วยพลังของโยซานโนจูนิจิโร่ก็ได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งและได้บุกไปยังฐานทัพของพอร์ตมาเฟียอีกรอบพร้อมกับเคนจิและโยซานโนนะครับแต่ก็ถูกขัดขวางไว้โดยคาจิอิมือระเบิดเลมอนแห่งพอร์ตมาเฟียแต่ไม่พวกจูนิจิโร่นั้นนะครับต้องล่าถอยกันไปในที่สุดจากนั้นภาพก็ตัดมาในตอนที่สำนักงานนักสืบและพอร์ตมาเฟียนั้นสามารถปรับความเข้าใจและได้ร่วมมือกันในที่สุดโดยมีแผนการคือการตามหาตัวเจ้าของไวรัสจูนิจิโร่ได้รับหน้าที่ขับเฮลิคอปเตอร์โดยมีเคนจินะครับคอยสอดส่องกล้องหาตัวคนร้ายและไม่นานนะครับพวกเขาก็ได้พบตัวเจ้าของไวรัสและได้ถอนไวรัสลงได้ในที่สุดตัดเข้าสู่ช่วงภาคสุนัขล่าเนื้อในภาคที่สำนักงานนักสืบนะครับต้องหยุดยั้งเกี่ยวกับแผนการของ5ลังสิ้นเทวาแต่ทว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามคาดเนื่องจากสำนักงานนักสืบนะครับถูกวรรณกรรมว่างเปล่าเข้าเล่นงานโดยเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายเป็นจริงได้ขอแค่เขียนอะไรบางอย่างลงไปในหน้ากระดาษนั่นจึงทำให้สำนักงานนักสืบนะครับตกเป็นคนร้ายในคดีนี้อย่างไรเงื่อนไขทำให้สำนักงานนักสืบต้องถูกสุนัขล่าเนื้อตูดยอดกองกำลังสุดแข็งแกร่งที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลนั้นตามล่าตัวในระหว่างที่หลบหนีนะครับเขาก็ขาดแรงใจไปอย่างมากแต่ก็ได้เคนจิเพื่อร่วมทีมที่มีทัศนคติสุดแสนจะโลกสวยนั้นช่วยปลอบใจจนทำให้เขานั้นนะครับกลับมามีใจฮึดสู้อีกครั้งและได้พากันเตรียมแผนสู่ขั้นตอนต่อไปในระหว่างที่หลบหนีนะครับเขาก็ได้ถูกพบเจอโดยสุนัขล่าเนื้อ2คนทั้งสองฝ่ายนั้นนะครับจึงได้เปิดฉากเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดแต่ทว่ารอบนี้นั้นนะครับไปทางฝั่งของสุนัขล่าเนื้อที่สามารถเอาชนะพวกจุนอิจิโร่ไปได้อย่างขาดลอยแต่ในระหว่างที่พวกเขานั้นนะครับเกือบที่จะโดนสังหารชูยาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ช่วยเหลือพวกจุนอิจิโร่ตามคำสั่งของบอสที่ให้มาช่วยเหลือคนของสำนักงานนักสืบนะครับทำให้พวกจุนอิจิโร่นั้นนะครับหนีรอดกันมาได้ในที่สุดจากนั้นพวกเขาก็ได้รับข้อความจากฟรานซิสว่าให้ไปยังถนนสาย5และให้โยซานโนะนั้นนะครับใช้พลังแห่งการรักษา
รักษาลูกน้องของเขาที่บาดเจ็บปางตายอยู่ซะแล้วเขาจะมอบข้อมูลในการชนะศึกครั้งนี้ให้กับสำนักงานนักสืบและทั้ง3นะครับจึงได้มุ่งหน้าไปยังจุดนัดหมายแต่เมื่อมาถึงนะครับสถานการณ์กลับไม่เหมือนที่คุยกันไว้หากแต่ว่าเป็นกับดักที่ณตอนนี้ทุกคนเข้าใจเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นฝีมือของฟานซิสนะครับที่ร่วมมือกันกับรัฐบาลและหลอกล่อให้พวกเขานะครับออกมาจากที่ซ่อนสถานการณ์เริ่มจะเลวร้ายไปมากกว่าเก่าเพราะเคนจิเพื่อนซีของพวกเขานั้นนะครับโดนพลังของศัตรูเข้าเล่นงานจนเกือบจะสู่ขิดกันเลยล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดก็หาทางหนีตัวรอดกันมาจนได้ในที่สุดจากนั้นโยสโนนะครับจึงเสนอให้ทั้ง3คนนั้นแยกย้ายกันหนีหลายเหตุการณ์ผ่านมานะครับจนกระทั่งสำนักงานนักสืบได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งด้วยฝีมือของลัมโประวางแผนเตรียมรับมือกับศัตรูครั้งสุดท้ายเพื่อที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะครับหลังประชุมแผนการจบบทบาทของจุนอิจิโร่เนี่ยก็ได้หายไปเลยละครับและเรื่องราวของเขาจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอติดตามกันในซีซั่น6นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำต่ออีกหรือเปล่าแฟนๆอย่างเราๆนะครับก็ได้แต่หวังว่าจะมีซีซั่นต่อไปให้เนื้อเรื่องจบลงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของจุนอิจิโร่ตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่นที่5จะเห็นได้ว่าเขาได้รับบทบาทสำคัญมากพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับอายุของเขาแล้วต่อมาเรามาดูในส่วนความสามารถของเขากันครับความสามารถของเขามีชื่อว่าซาซาเมะยูกิหรือหิมะโปรยปลายโดยมันสามารถสร้างภาพลวงตาในขอบเขตของพลังได้นะครับเช่นสร้างภาพลวงตาหลอกให้ศัตรูมองเห็นตัวเขาที่ไม่ใช่ตัวจริงได้หรือจะเพิ่มจำนวนตัวเองให้เยอะมากๆเพื่อทำให้อีกฝ่ายสับสนมันก็ทำได้เช่นกันนอกจากนี้เขายังสามารถทำให้ตัวเองหรือคนรอบๆข้างหรือว่าสิ่งของนั้นนะครับล่องหนได้อีกด้วยสังเกตได้จากหลายๆตอนที่จุนอิจิโร่ได้ใช้พลังอัมพางตัวเองกับคนของกิลเพื่อให้รถบรรทุกที่ขับผ่านมานั้นมองไม่เห็นและชนเข้ากับศัตรูหรือจะเป็นตอนที่ไปส่งอัตสึชิเขาก็ได้ใช้พลังนี้เช่นกันในการลอบเข้าไปยันเรือโบบิดิกและการใช้พลังนี้นั้นนะครับทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวเขาได้ยากมากๆอีกด้วยหลายครั้งที่เขามักจะโดนโจมตีซึ่งหน้าอยู่บ่อยๆแต่เมื่อเขาใช้เปิดพลังนี้นั้นนะครับมันก็ทำให้ตัวเขานั้นรอดตายมาได้อย่างไม่ยากเกินเท่าไหร่นะครับซึ่งระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็ดูยากมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับที่จะรอดจากการโจมตีของศัตรูนะแต่เขาก็ทำมันจนได้เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เหมาะกับการลอบฆ่าจริงๆนั่นแหละครับไม่รู้ว่าพี่แกไปฝึกมาตอนไหนแต่ในความโกงมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งนะครับเพราะถ้าหากเขาเจอเข้ากับศัตรูที่โจมตีเป็นวงกว้างได้เหมือนโคโยเนี่ยพลังนี้ก็แทบจะไม่มีความหมายเลยนะครับเขาทำได้แค่หนีจริงๆเพราะถ้าหากศัตรูดันโจมตีโดนในขณะที่เขาล่องหนอยู่เนี่ยเขาก็ตายได้เช่นกันนะฮะในส่วนทางด้านของนิสัยเรียกได้ว่าเขาเป็นคนปกติที่สุดในสำนักงานนักสืบแล้วล่ะมั้งครับคนที่ทำงานเนี่ยมักจะมีแต่คนเพี้ยนๆทั้งนั้นเลยนะแถมยังเป็นนักแสดงที่เก่งกาจมากอีกด้วยในตอนแรกที่แสดงเป็นคนวางระเบิดเพื่อทดสอบอัตสึชิเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโดนแกงกันทั้งอัตสึชิทั้งผู้ชมอีกหลายท่านเลยล่ะครับโดยภายนอกจุนอิจิโร่จะดูเหมือนเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆและยิ้มเก่งแต่เมื่อใดก็ตามที่น้องสาวของเขาอย่างนาโอมินั้นถูกทำร้ายสีหน้าของเขาก็จะแปรเปลี่ยนไปในทันทีจากคนที่ดูเข้าหาง่ายนะครับกลายเป็นคนที่ดูน่ากลัวและน่าสยดสยองไปอย่างมากแววตาของเขานั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักฆ่าของแท้เลยล่ะครับแต่ที่เป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าตัวเขานั้นรักน้องสาวของเขามากๆนั่นเองจุนอิจิโร่เกิดในวันที่24กรกฎาคมสูง174ซมและมีน้ำหนักอยู่ที่59กิโลกรัมมีอายุ18ปีและมีกรุ๊ปเลือด A โดยตัวเขานั้นนะครับชอบอาหารจีนเป็นอย่างมากและก็ชอบแมวนะส่วนสิ่งที่เกลียดก็คือเขาเกลียดแผ่นดินไหวฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของทานิสกิจุนอิจิโร่ชายหนุ่มผู้ใช้ภาพลวงตาหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและแฟนๆชาวคณะประพันธกรจรจัดที่ผ่านทางมาเห็นคลิปนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับและถึงแม้ว่าตัวผมจะอ่อนซ้อมแต่จะพยายามพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ออกมาดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ